พียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีเกมที่สามารถรองรับระบบ AR เข้ามาช่วยได้แล้วนะครับนั่นก็คือเกม Warhammer 4000 Freebase นะครับผมเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยควบคุมหุ่นยนต์นะครับผมไม่ว่าจะมีปืนใหญ่ขีปนาวุธต่างๆหรือว่าปืนกลนะครับผมให้เราเนี่ยไปบุกต่อสู้นะครับผมเป็นอีกเกมนึงที่มีมหากาพย์นะครับคนแบบดาวน์โหลดกว่าแล้ว170ล้านคนทั่วโลกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาได้พัฒนาระบบ AR เข้ามานะครับผมพี่เดี๋ยวขออนุญาตให้ข้อมูลเกมอีกนิดนึงนะครับผมคือตัวเกมเนี่ยมีภาพที่คมชัดแล้วก็สวยมากๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างรายละเอียดในเกมเนี่ยทำได้ออกมาดีมากๆมีการอัปเดตเกมอยู่มาตลอดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบ AR ให้ดูก่อนนะครับผมก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูว่าเกมเนี่ยมันเล่นยังไงนะฮะโอเคผมจะใช้ระบบ AR นะครับจะมีอยู่ตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะให้เราไปสแกนตามพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะใช้ระบบ AR นะฮะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะสแกนอย่างนี้นะฮะดูนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วนะฮะมันจะสแกนยากนิดนึงนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะมันจะแตกต่างกับ AR Dragon นะครับผมนี่นะครับเนี่ยมันเกือบได้แล้วเมื่อกี้คือถ้าสมมติได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นวงกลมเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันจะทำการเนี่ยครับนี่หุ่นยนต์ของผมมาแล้วนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าเรากดปิดนะมันก็จะกดตรงนี้ได้นะครับกดปิดตรงนี้ปึ้งปึ้งนะฮะแล้วก็ต้องดาวน์โหลดใหม่อีกทีนึงนะครับมันสามารถกดปิดเปิดได้นะครับถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะนี่ครับเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกดูซ้ายขวาได้ซูมอินซูมเอาได้นะครับเห็นไหมจะเห็นว่าภาพมันคมชัดมากๆนะครับนี่ดูทิวได้นะครับแบบเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถถ่ายลงถ่ายรูปได้นะครับนี่ครับมีท่าแอคชั่นต่างๆนะครับถึง6ท่านะครับผมซึ่งเขาก็ให้เราสามารถสกรีนช็อตแบบถ่ายไปเล่นได้นะฮะสแนปช็อตไปโอเคเดี๋ยวผมขอลองให้มันดาวน์โหลดอีกนิดนึงนะครับผมให้มันโหลดตัวละครมาให้ได้นะฮะคือเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะพัฒนาระบบ AR นะครับแต่ว่ามันจะโหลดยากนิดนึงโอเคสมมุติมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากดตรง Take Snapshot นะครับนี่ฮะก็จะถ่ายเป็นรูปแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะกด Play ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีหุ่นยนต์มาสู้กับเรานะครับซึ่งเป็นตัวละครในเกมเห็นไหมเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับโบกมือโบกไม้ได้นะครับสู้ได้สู้เลยโจมตีโจมตีนี่ครับผมเรียบร้อยนะฮะเราก็สามารถ snapshot ถ่ายรูประหว่างเมื่อกี้ได้นะครับโอเคครับผมกลับมานะครับผมคือตัวเกมเนี่ยเขายังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นที่สามารถเอาหุ่นยนต์เนี่ยไปเล่นเป็นต่อสู้แบบผ่านด่านต่างๆได้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งพัฒนาให้ AR เข้ามาในเกมนี้นะครับตามที่ Apple เนี่ยสามารถให้พัฒนา AR คิดเข้ามาได้นะครับผมซึ่งผมขออนุญาตแนะนำนะครับว่าสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมที่สามารถใช้ AR ได้นะครับผมต้องมือถือคุณต้องรองรับนะครับก็จะมีมือถือ iPhone แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นเกมของฝั่ง iOS นะครับผมแล้วก็ AR ของฝั่ง iOS คือ iOS คือ AR Kit ก็จะมี iPhone SE iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus นะครับผมส่วน iPad ก็จะมี iPad Pro 9.7 นิ้ว iPad Pro 10.5 นิ้ว iPad Pro 12.9 นิ้วแล้วก็ iPad ปี2017นะครับผมซึ่งที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องที่สเปคค่อนข้างแรงเพราะว่าเกมเนี่ยต้องการความคมชัดมากแล้วก็พื้นที่ในเกมเนี่ยก็ใช้เยอะด้วยนะครับผมรวมถึงตัวเกมนะครับผมค่อนข้างกินแบตด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราสามารถเชื่อมกับ Facebook นะครับเพื่อแบบเป็นเหมือนล็อก ID ของเราได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถมีส่ง voice over เข้าไปได้นะครับสามารถโชว์ดาเมจต่างๆได้รายละเอียดทุกอย่างครบนะเดี๋ยวเราดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับจะเล่นเป็นแบบแคมเปญก่อนนะครับผมก็จะเหมือนเป็นการเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกของเกมเนี่ยเขาจะมีการแนะนำว่าเราเนี่ยเล่นยังไงนะครับผมว่าจะใช้อาวุธปืนหรือว่าการเดินต่างๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าสมมติใครชอบเล่นเกมแนวสงครามหรือว่าบังคับหุ่นยนต์ไปต่อสู้โจมตียิงปืนอะไรเนี่ยสนุกมากนะครับใช้การเล่นนะครับผมแค่มือข้างเดียวนะครับในการเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าอีกมือนึงก็เอาไว้แค่ประคองนะครับเนี่ยฮะเราก็ต้องแบบโจมตีอย่างนี้นะครับเนี่ยยิงหุ่นยนต์ต่างๆยิงคนที่มาต่อสู้กับเราแบบนี้นะครับเป็นอีกเกมนึงที่ผมเรียกได้ว่ามันคือเห็นมานานมากๆนะครับเกมนี้เนี่ยนี่ครับถ้าเรากดค้างมันก็จะสามารถซูมเข้าไปได้นะครับเนี่ยซูมเข้าไปแล้วยิงปืนใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าปืนใหญ่ส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้กับพวกที่เป็นรถถังหรือว่าแบบตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยถ้าขึ้นสีแดงแสดงว่ามัน
มันต้องรีโหลดกระสุนใหม่นะครับโอเคถ้าสมมติเราเคลียร์มันก็จะต้องเดินต่อไปเนี่ยอ่ะซึ่งเราไม่ควรยิงปืนค้างไปเลยนะครับมาแล้วนะฮะคู่ต่อสู้ของเรานะครับมันจะมีฉากแบบต่อสู้ระยะประชิดตัวด้วยนะครับซึ่งโอ้โหเกมแบบผมว่าเขาซัพพอร์ตในส่วนนี้ดีมากนะครับนี่ครับแล้วก็กดนะฮะจะโจมตีนะครับปึ๊บนี่ครับคือภาพมันคมมากครับผมถ้าสมมติว่ายิ่งใครใช้แบบ iPad Pro แบบ 10 นิ้วขึ้นไปอ่ะหรือว่า iPad Pro แบบจอใหญ่อ่ะผมว่าโหโคตรคุ้มแล้วจอใหญ่มากนะครับคือไอตัวสแกนหุ่นยนต์เมื่อกี้นะครับที่เราใช้แบบระบบ AR ให้ดูเนี่ยถ้าสมมติว่าสแกนในพื้นที่ที่กว้างๆหน่อยแล้วก็จะเห็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่นะครับผมเมื่อกี้ผมสแกนในพื้นที่ที่แบบแค่นิดนึงนะฮะโอเคยังไงก็ลองไปเล่นดูได้นะครับส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรง description ด้านล่างให้นะครับเราจะมาเล่นตัวเกมต่อให้ดูก่อนนะครับผมคือมันก็จะมีสตอรี่นิดหน่อยนะฮะผมตอนที่เราเริ่มเข้ามานะครับถ้าสมมติอ่านก็สามารถอ่านได้ถ้าใครแบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นนะฮะนี่ครับเราก็ต้องแบบสู้กับเขาไปนี่ครับถ้าสมมติว่าเรากดได้มันตรงกลางเป๊ะนะครับการโจมตีจะสูงสุดนะครับเป็นระดับ critical นะครับซึ่งถ้าแบบเนี่ยฮะโหดูสิครับช็อตต่างๆหรือว่าเอฟเฟคต่างๆในตัวเกมเนี่ยเรียกว่าทำได้ดีมากๆนะครับผมให้เต็มเกมนี้เต็ม10เลยนะครับผมซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ซัพพอร์ตทุกอย่างดีมากนะครับหรือว่าภาพรวมทุกอย่างเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะติดแค่อย่างเดียวผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างกินแบตหน่อยแล้วถ้าสมมติว่าใครเล่นแล้วเนี่ยแล้วแบบมือถืออาจจะร้อนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจด้วยแหละว่าที่แบบกราฟิกมันค่อนข้างหนักเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะถ้าเราเล่นผ่านด่านเขาเล่นต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ผ่านเราก็ย้อนกลับไปได้นะครับเขาจะมีให้เราสะสมทั้งหมด3ดาวนะครับผมแล้วก็มีรับภูมิรับของไปคือตัวเกมเนี่ยมันจะมีให้ซื้อตัวละครด้วยอัพเลเวลอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแหมโอ้โหสตอรี่เยอะมากครับเกมนี้มีแบบให้เล่นกันจนแบบโหอีกนานนะครับแล้วคือผมชอบอย่างหนึ่งคือเกมส่วนใหญ่เนี่ยคือนานๆทีจะพัฒนาใช่ไหมครับหรือว่ามีการปรับปรุงเกมนี้เนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาให้แบบว่าขึ้นมาแจ้งเตือนตลอดว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้อัปเดตอีกแล้วนะหรือว่าแบบมีการปรับปรุงอะไรนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างสมจริงนะครับในเรื่องของการใช้กระสุนหรือว่าการตกแต่งชุดเกราะการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนชื่ออะไรแบบนี้นะครับผมหุ่นยนต์ก็เนี่ยฮะภายในเกมก็ส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยเราก็จะใช้รูปแบบหุ่นยนต์แบบนี้นะครับแต่ว่าแบบคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบหน่อยนะครับนี่ครับมีใช้ปืนใหญ่กีบนาวุธต่างๆแล้วก็ยิงไอ้พวกตัวข้างล่างนี่นะครับนี่มาแล้วครับตัวเล็กๆนี่นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือยิงมันนะครับเนี่ยอันนี้มันก็มีป้องกันนะครับผมเขาบอกว่าให้เราบล็อกการโจมตีนะครับเนี่ยซึ่งเราสามารถบล็อกได้นะครับ2ครั้งนะครับเพราะเรามีโล่2อันนะฮะ2ชิ้นคือมันจะใช้ได้ทั้งกับแบบตัวที่เป็นรถถังหรือว่าตัวจิ๋วๆแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับนี่ฮะต้องยิงแบบเห็นไหมฮะเมื่อกี้เราก็กดใช้ไปแล้วต้องยิงแบบพยายามให้มันโดนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายิงไม่โดนเนี่ยมันจะเสียกระสุนฟรีเฉยแล้วมันค่อนข้างรีโหลดนะครับแล้วเดี๋ยวตัวปืนเนี่ยมันจะร้อนเกินไปมันจะขึ้นเป็นสีแดงแบบเมื่อกี้นะฮะจังหวะในการต่อสู้ระยะประชิดแบบนี้ก็สำคัญนะครับเราต้องแบบกะให้แม่นๆนะฮะแล้วก็เนี่ยพยายามยิงได้ยิงก่อนเลยครับอ๋อเดี๋ยวโดนโจมตีอยู่แล้วครับเราช้าไปหน่อยนะฮะคือเรามีพลังชีวิตด้วยนะครับเราต้องระวังนี่ฟันครับผมแขนขาดไหมเนี่ยโหยังไม่ตายอีกย่ออุ้ยห่อเรียบร้อยครับผมแขนขาดเรียบร้อยครับเดี้ยงฮะไปต่อครับเอ้ยคือนอกจากที่เราจะสามารถยิงพวกหุ่นยนต์หรือว่ายิงอะไรอย่างงี้ได้นะครับบางทีการเรายิงฉากต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยได้แบบว่าให้มันโดนพวกศัตรูนะครับผมก็ตายได้เหมือนกันนะฮะต้องแบบสังเกตนิดนึงนะครับบางทียิงสะพายไหมยิงเสาไฟฟ้าให้โดนตัวละครอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะช่วยลดพลังอะไรแบบนี้ด้วยนะครับโอเคยิงเราโอ้โหแบบบอกเลยว่าเกมนี้นะครับภาพพวกฉากเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีนะฮะหรือว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องแบบสังเกตด้วยบางทีมีให้เก็บของบ้างหรือว่าแบบตัวละครมันซ่อนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องยิงให้ถูกนะครับแน่นอนครับผมเกมระดับนี้เขาก็เลยต้องให้เล่นในมือถือที่ค่อนข้างแรงระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าสมมติใครใช้ iPhone 6s หรือว่าที่ผมแนะนำไปนะครับผมขึ้นไปก็สามารถเล่นได้หรือว่าใช้ iPad Pro นะครับผมนี่ฮะน่าจะเคลียร์นะครับผมยิ่งใหญ่อลังการมากเคลียร์ครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับเกม Warhammer นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกเกมนึงที่
แนะนำมากๆให้อยากลองเล่นเพราะว่ามันจริงๆนะครับแล้วมันก็สนุกมากๆนะครับผมอาจจะติดเลยก็ได้แต่ว่าแค่ว่าคุณอาจจะต้องมีพก power bank หน่อยหรือว่าแบบชาร์จแบตมาให้เต็มๆหน่อยนะครับเพราะมันใช้กราฟิกเยอะด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมก็จากโหลดก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube กับช่องแอปดีนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ